สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับตัวหลอดไฟนะครับหลอดไฟปิงปองนะครับตัวหลอดไฟปิงปองตัวนี้จะใช้ไฟ DC 2โวลต์นะครับผมนะครับกินไฟประมาณ40วัตต์นะครับก็คุณสมบัติของมันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับห้ามใช้กับอุปกรณ์หลีแสงนะครับห้ามใช้ในอุณหภูมิที่สูงกว่า50องศานะครับห้ามติดตั้งในโคมที่อากาศไม่ถ่ายเทหรือประเภทติดพิชิตนะครับควรติดตั้งให้พ้นมือเด็กห้ามดัดแปลงหรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับที่ใช้ก็ติดตั้งเฉพาะภายในอาคารเท่านั้นโอเคอันนี้คงต้องยกเว้นนะครับเพราะว่าผมน่าจะเอาไว้ใช้นอกอาคารสถานที่นะครับเพราะว่าปล่อยก็ไม่ถึงนะครับซึ่งเรามาแกะกล่องนะครับพอดีผมนำไปใช้แล้วนะครับตัวนี้ผมจะซื้อมาพร้อมกับมันมีสายด้วยนะครับอย่าดูครับนะครับโอเคนะครับอันนี้หลอดไฟ DC มันจะมีสายนะครับขั้วมันจะมีสายให้นะครับ2ขั้วนะครับ2เส้นนะครับก็คือ1สีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะครับตัวนี้จะไม่สามารถที่จะใช้งานกับไฟบ้านได้นะครับไฟบ้านจะเป็นกระแสสลับนะครับส่วนหลอดตัวนี้มันใช้งานได้กับพวกแบตเตอรี่นะครับก็คือพวกไฟกระแสตรงนะครับโอเคข้อดีอย่างนึงครับตัวนี้ก็เหมือนไฟฟ้าดับนะครับมันก็จะช่วยให้เรามีไฟได้ใช้นะอย่างน้อยนะครับ โอเคทีนี้ผมจะใช้หลอดไฟตัวนี้กับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นตัวสำหรับเดี๋ยวผมจะให้เทสดูนะครับก็ เราก็เป็นตัวนี้แบตเตอรี่ตัวนี้ก็เป็นหลอดแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วก็20แอมป์นะครับซึ่งมันก็ตรงกับสเปคนะครับที่นี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับในการเปิดใช้งานนะครับนี่มันมีขอให้ด้วยนะครับไว้แขวนนะครับผมจะเอาไว้ใช้outdoorนะครับแต่ว่าวันนี้เอามาเทสนะครับเอามารีวิวให้ดูนะครับทีนี้นะครับผมก็เอาขั้วบวกนะครับสีแดงนะครับขั้วบวกนะครับเสียบเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับนี่ขั้วบวกแบตเตอรี่นี่ผมซื้อไว้ใช้งานนะครับทำงานกลางคืนนะครับก็เลยจะทำประเทศให้เพื่อนๆดูนะครับดูนะครับทีนี้ผมก็เอาขั้วลบตัวนี้ครับไม่ใช่ขั้วลบของหลอดไฟนะครับขั้วลบของหลอดไฟนะครับทีนี้ผมก็เสียบเข้าไปนะครับเห็นไหมครับโอเคทีนี้ผมจะลองครับลองผมจะลองเอาขั้วลบไปเสียบขั้วบวกนะครับขั้วบวกไปเสียบขั้วลบดูแล้วติดไหมนะครับอันนี้เทสให้เห็นนะครับเห็นไหมครับหลอดไฟมันไม่ติดเห็นไหมครับโอเคทีนี้ก็เสียบกลับนะครับผมก็นี่ครับเห็นไหมครับมันก็ติดกับเหมือนเดิมนั่นเองนะครับไฟ DC นี้ถ้าเรามือแตะสองข้างนี้มันจะไม่ช็อตนะครับสังเกตไหมไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาขั้วบวกกับขั้วลบนี้มาแตะกันไอ้นั้นช็อตนะครับโอเคเป็นนั้นเข้าใจกันนะเดี๋ยวผมจะปิดครับนี่ก็จะสว่างประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมปิดไฟหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับก็ความยาวของสายนี้ผมว่าน่าจะประมาณสัก 3-4 เมตรได้นะครับก็ถือว่าสามารถนำเอาไปใช้นอกบ้านได้นะครับก็ถือว่าสว่างนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดไฟกันนะครับทีนี้ผมก็จะมารีวิวตัวแค่นี้นะครับก็ห้ามอย่างเดียวนะครับของหลอดไฟพวกนี้ก็คือมันบอกอยู่แล้วนะว่าใช้งานสำหรับไฟ DC นะครับ12โวลต์นะครับก็คือDC นี่ก็คือกระแสตรงนะครับก็คือก็อย่างเช่นพวกแบตเตอรี่นะครับหรือไม่ก็แบบโซล่าเซลล์นะครับแต่ว่าโซล่าเซลล์มันต้องมีแสงมันต้องมีแสงพระอาทิตย์นะครับถึงจะสามารถที่จะจ่ายไฟ DC ให้กับหลอดพวกนี้ได้นะครับ
ฉะนั้นจะใช้งานกลางคืนมันก็ไม่ได้ก็ต้องมีเป็นพวกแบตอย่างเดียวนะครับที่ผมพอนึกได้ตอนนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับ